ดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่13มีนาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวไรมอนด์นะครับก็เก็งกำไรแรงช่วงเช้าตามกระแสข่าวนะครับก็เสนอปรับเพิ่มข้อกำหนดซื้อคอนโดเมืองพัทยาจาก 49% เป็น 70% นะครับไรมอนด์แลนด์เนี่ยมี3โครงการคอนโดที่พัทยานะครับโดยมีมูลค่าคงเหลือขายอยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับหรือ 30% ของมูลค่าคงเหลือทั้งพอร์ตที่ 1.26 หมื่นล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผลบวกคงไม่มากนะครับเพราะที่ผ่านมาต่างชาติหลายรายก็ซื้อภายใต้ชื่อของภรรยาชาวไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยอดจองเฉลี่ยที่ผ่านมา 3-4 ไตรมาสก็เรื่อยๆนะครับมองผลดีต่อ valuation ไม่มากนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้บาท50นะครับราคาหุ้นเริ่มแพงเรื่อยๆนะครับเราแนะนำฉวยจังหวะทยอยขายดีกว่านะครับตัวมิ้นท์นะครับราคาหุ้นทรงตัวทางบวกได้แม้ภาพรวมค่อนข้างย่ำแย่มองปัจจัยหนุนจากแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทเริ่มเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวภาวะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็ฟื้นตัวตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็จากโรงแรม2แห่งนะฮะเริ่มเปิดให้บริการเข้าสู่ปีที่2ค่าใช้จ่ายเริ่มเข้าสู่ระดับปกตินะครับราคาพื้นฐานมองไว้16.10 บาทก็แนะนำเก็งกำไรตัวบ้านปูนะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวลงตามตลาดแล้วก็ข่าวลบเรื่องราคาถ่านหินสำหรับเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติไม่เกิน 49% ในเหมืองที่อินโดนีเซียนะครับจะใช้กับเหมืองใหม่เท่านั้นนะฮะจึงไม่น่าจะกระทบกับตัวบ้านปูก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับตัว CPF นะครับราคาหุ้นเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าขึ้นจากปัจจัยบวกที่จะมีในไตรมาส1นะครับก็คือในเรื่องของการรวมงบของ CPP เข้ามานะฮะแล้วก็ยังมีการบันทึกรายการพิเศษจากการขายเงินลงทุนแล้วก็การปรับมูลค่าเงินลงทุนหลังซื้อกิจการในเวียดนามจนตลาดมองข้ามราคาไก่ในประเทศที่ปัจจุบันเหลือเพียง28บาทต่อกิโลเท่านั้นนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตันสัญญาณทางเทคนิคนะครับซึ่งมองแนวต้านอยู่ที่40บาทแนวรับก็36.50 บาทจุดถอยก็35บาทตัว BWG นะครับราคาก็ดีดตัวต่อเนื่องเป็นวันที่3นะฮะติดต่อกันหลังจากปรับฐานในช่วงที่งบออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับบริษัทเนี่ยโดยตัว BWG เนี่ยจะมีการเรียกประชุมนักวิเคราะห์ในวันพรุ่งนี้นะฮะจึงอยู่ระหว่างรอความชัดเจนของปัจจัยหนุนใหม่นะครับระหว่างนี้เนี่ยอาจต้องอิงทางเทคนิคในการเก็งกำไรไปก่อนนะครับขณะที่พื้นฐานเนี่ยเหลืออัพไซด์ไม่มากนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้บาท90นะครับเทคนิคเนี่ยมองแนวต้านอยู่ที่บาท95แนวรับก็บาท81นะฮะจุดถอยก็ 1.78 บาทนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับตัวแรกก็คือตัว RCL นะครับก็ประกาศในเรื่องของงบไตรมาสทั้งปีเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่มองเอาไว้นะครับขาดทุนอยู่ที่781ล้านนะครับแต่ก็ยังคงลดลงไปถึง268%เทียบ year on year นะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยกำไรอยู่ที่465ล้านแต่ก็ดีกว่าที่เรามองว่าจะขาดทุน913ล้านฮะอันนี้ก็เนื่องจากต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยต่ำกว่าคาดนะครับแล้วก็มีกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ามานะครับรวมไปถึงการโอนกลับการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายกลับเข้ามานะครับโดยในไตรมาส4เองถ้าดูเฉพาะไตรมาสเนี่ยจะพบว่าขาดทุนอยู่ที่392ล้านนะครับในภาพรวมนะครับทั้งปีเนี่ยปริมาณการขนส่งเนี่ยลดลงไป 7.25% year on year นะครับมาอยู่ที่ 2.34 ล้าน TEU สาเหตุก็เกิดจากการเกิดจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐยุโรปเนี่ยยังคงมีปัญหานะครับก็เลยทำให้มีเรือเข้ามาแข่งขันในแถบเอเชียเนี่ยมากขึ้นรวมไปถึงปัญหาโอเวอร์สปายของเรือใหม่ซึ่งการแข่งขันก็เพิ่มขึ้นตามนะครับก็เลยทำให้ค่าระวางต่อ TEU เนี่ยมีการปรับลงแต่ต้นทุนเนี่ยปรับขึ้นนะฮะเนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะการเรียกเก็บค่าบังเกอร์เซอร์ชาร์จเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดนะฮะจึงต้องแบกรับภาระต้นทุนน้ำมันไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดูในงบเราจะเห็นว่าตัวรายได้เนี่ยจะลดลงไปประมาณ 10% นะฮะในขณะที่ต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 1% นะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายขายบริหารนะครับปรับลงไปได้ 2% อันนี้เกิดจากการปรับโครงสร้างบริษัทแล้วก็ลดจำนวนพนักงานนะครับในปีนี้เนี่ยถือว่ามีรายการพิเศษค่อนข้างเยอะนะครับก็คือกำไรจากการขายสินทรัพย์นะครับก็คืออาคารและตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเข้ามาสูงถึง 1,387 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการกลับนะครับรายการด้อยค่าสินทรัพย์แล้วก็ตราสารอนุพันธ์เข้ามาอีก54ล้านนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในไตรมาส4นะครับแล้วก็มีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนอีก170ล้านบาทนะครับก็เลยทำให้ขาดทุนอยู่ที่780ล้านแต่ถ้าเกิดเราไม่เอารายการพิเศษ
เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเราจะพบว่าปีนี้เนี่ยขาดทุนเข้าไปถึง 2,051 ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุน463ล้านไตรมาส1สถานะก็ยังคงขาดทุนต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยไม่ได้ดีขึ้นนะครับอีกทั้งยังเป็นวันหยุดยาวช่วงตรุษจีนนะครับในช่วงเดือนมกราอันนี้เนี่ยทำให้ปริมาณการขนส่งเนี่ยชะลอตัวลงนะครับเดือนกุมภานะฮะหลังจากจบตรุษจีนปริมาณการขนส่งก็ยังไม่ฟื้นตัวดีนักนะครับแล้วก็ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็ไปส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นฮะเพราะอย่างที่บอกเอาไว้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเนี่ยได้เนี่ยไม่เต็มจำนวนเพราะฉะนั้นก็ต้องแบกรับภาระไปส่วนหนึ่งนะครับมีนาเมษาก็เป็นช่วงมรสุมแล้วก็เทศกาลสงกรานต์ในบ้านเรานะครับอันนี้ก็จะมีผลต่อปริมาณการขนส่งเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าจะมีการมีแผนนะครับจะปรับขึ้นค่าระวางแต่เรามองว่าปัญหาโอเวอร์ซัพพลายที่ยังดำเนินอยู่ก็คาดว่าจะทำให้การปรับขึ้นเนี่ยมีจำกัดนะครับแม้ว่าจะพยายามปรับกลยุทธ์นะครับในการให้บริการโดยการปล่อยเช่าเรือที่มีอยู่ออกไปบ้างนะครับเพื่อลดภาระต้นทุนน้ำมันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมองว่ายังขาดทุนนะครับสถานการณ์อุตสาหกรรมเนี่ยมองจะยังคงไม่ได้ดีนักนะฮะทั้งจากปัญหาโอเวอร์ซัพพลายที่มีอยู่นะครับการแข่งขันก็ยังสูงอยู่นะครับก็ส่งผลต่อทั้งปริมาณการขนส่งอัตราค่าระวางเรือรวมไปถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันนะครับประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของยูโรโซนเองก็ยังคงมีปัญหาต่อเนื่องนะครับผู้บริหารก็คาดว่าปริมาณการขนส่งในปีนี้นะครับน่าจะอยู่ในภาวะทรงตัวหรือติดลบนะครับเราก็เลยมีการปรับนะครับปริมาณการขนส่งจากเดิมที่มองไว้ 2.43 ล้าน TEU เนี่ยลงมาเท่ากับปีที่แล้วก็คือ 2.34 ล้าน TEU นะครับส่วนรายได้ต่อตู้เนี่ยปรับลงจาก199เหรียญมาเป็น196เหรียญนะครับก็เลยทำให้ขาดทุนในปีนี้เนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,412 ล้านบาทนะครับเรามองที่ Price per book 0.5 เท่านะครับราคาพื้นฐานก็7บาทนะครับก็แนะนำแค่เพียงถือนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นในเรื่องของตัว Workpoint นะครับในแง่ของผลประกอบการเนี่ยในไตรมาส4นะครับประกาศกำไรออกมา29ล้านลดลงไป 49% year on year นะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากน้ำท่วมที่กระทบต่ออุตสาหกรรมโฆษณานะครับโดยรวมซึ่งเราจะเห็นกลุ่มมีเดียเกือบทั้งกลุ่มเลยนะครับในไตรมาส4เนี่ยผลประกอบการเนี่ยจะดรอปลงทั้งที่เป็นไฮซีซั่นนะครับแต่ก็ถือว่าดีกว่าที่เราคาดไว้ว่าจะขาดทุน26ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็เนื่องจากรายได้ดีกว่าคาดนะฮะเนื่องจากมีงานรับจ้างเนี่ยเข้ามาสูงกว่าที่คาดแล้วก็ยังควบคุมต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าที่มองเอาไว้นะครับตัวรายได้เนี่ยจะพบว่าลดลงไปประมาณสัก 6% นะครับอย่างที่บอกก็คือในเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีรายได้จากการรับจ้างจัดงานของหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเนี่ยสัก46ล้านนะครับรายได้คอนเสิร์ตก็เพิ่มขึ้นแล้วก็มีภาพยนตร์เข้าฉาย1เรื่องนะครับจากปีที่แล้วไม่มีนะครับทั้งปีเนี่ยกำไรอยู่ที่327ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 75% นะครับแล้วก็ประกาศจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังอยู่ที่40สตางค์นะครับ XD วันที่26มีนานะครับทั้งปีเนี่ยจ่ายปันผลอยู่ที่บาทนึงนะครับ Payout Ratio อยู่ที่สัก 76% ไตรมาส1นะครับอุตสาหกรรมโฆษณาเนี่ยกลับมาได้เร็วกว่าที่คาดนะครับทำใหutilization rate หรืออัตราการขายโฆษณาในเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์ของ Workpoint เนี่ยมาอยู่ที่ 65-68% นะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับที่อยู่ที่ 68% นะครับแล้วก็ในเดือนมีนาเองเนี่ยปกติจะเป็นช่วงที่ utilization rate เนี่ยจะสูงกว่าใน2เดือนแรกนะครับแล้วก็มองว่าในไตรมาส1เนี่ยอัตราการขายโฆษณาเนี่ยน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็ยังได้รับผลดีจากการปรับขึ้นค่าโฆษณาอีก6รายการจาก7รายการนะครับซึ่งการปรับขึ้นจะอยู่ในเรทประมาณสัก 7-10% นะครับซึ่งเรามองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะสะท้อนตัวรายได้โฆษณาที่จะกลับมาได้ในไตรมาส1นะฮะแล้วก็ยังมีงานรับจ้างจัดงานนะฮะที่จะรับรู้ในไตรมาส1เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับโดยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเรามองว่า2ส่วนนี้เนี่ยน่าจะช่วยนะครับให้ตัวผลประกอบการในไตรมาส1เนี่ยดีขึ้นนะครับแม้ว่าในเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยจะอ่อนตัวลงจากปีที่แล้วนะครับจากแนวโน้มในไตรมาส1ที่กลับมาเป็นปกติได้เร็วนะครับเราก็มีการปรับนะครับราคากำไรขึ้นนะฮะจาก352ล้านบาทมาเป็น384ล้านบาทนะครับโดยส่วนนึงเนี่ยเรามองว่าเขาจะมีรายการนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ3รายการในปีนี้นะครับแล้วก็การขยายในเรื่องของธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาพยนตร์แล้วก็งานรับจ้างผลิตที่จะเข้ามาช่วยเสริมนะครับในเรื่องของธุรกิจรายได้จากโฆษณานะครับเราปรับ
PE ขึ้นนะฮะจาก12เท่าเป็น13เท่าตามทิศทางของรายได้แล้วก็เข้ามาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ PE ที่ก่อนน้ำท่วมนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้ที่20บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับอีกตัวก็เป็นข่าวสั้นนะครับในเรื่องของตัวฮาน่านะครับที่มีการประชุมนักวิเคราะห์นะครับก็คาดผลประกอบการในปี55เนี่ยยังเติบโตได้จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายโรงงานที่ลำพูนกับที่จีนนะฮะจากสินค้าที่มีการเติบโตสูงทั้งกลุ่มยานยนต์นะครับกลุ่มทัชแพดนะครับแล้วก็โทรศัพท์นะฮะแต่จะถูกกดดันจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับโรงงานที่อยุธยาเนี่ยเริ่มกลับมาผลิตตั้งแต่มกราเป็นต้นมานะครับปัจจุบันยังใช้กำลังการผลิตไม่มากนะคาดจะกลับมาผลิตได้ในระดับปกติในช่วงมิถุนายนนะครับทางฝ่ายมีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นนะครับต่อการดำเนินงานของตัวฮาน่านะครับก็แนะนำถือนะครับปรับราคาพื้นฐานเหมาะสมเนี่ยเป็น 21.50 อันนี้มองบน PE ที่11เท่านะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ